หญิงว่าเขาประสบปัญหายากแค้นอย่างไรทำไมเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นเลยหรือในขณะที่เราสร้างรายไม่ต่ำซึ่งกันและกันและกับบรรยากาศภาพรวมการมีผลกระทบติดตามตัวไปด้วยเพราะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องตรวจใครคือผู้มาเยือนโรงไฟฟ้ากระบี่จริงๆแล้วมีคนผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่คอยติดตามโครงการให้มีการประชุมและเชิญไปดูงานต่างๆแล้วลอยขึ้นหนักการจะต้องให้หนูไปนี่ลอยผ่านเมื่อไหร่ตายกันลงที่หน้าเพ่งเดี๋ยวพอหรือมึงจะขอใจอยากให้นางเพี้ยนตรงกับแม่นางเพี้ยนเล่นเก่งได้ไปยันแล้วทั้งดีทั้งเสียฝากไว้ถือว่าเป็นรับแล้วรับแล้วพิจารณาทำให้ร้องในบริเวณรอบๆให้มากขึ้นแน่นอนคนเกิดโครงการโรงไฟฟ้าจากอะไรด้วยที่ทั้งความหลากหลายในโยงทางชีวภาพเนี่ยคือต้องพูดถึงกันแล้วนะครับเป็นพาวเวอร์กันกับในวันที่25มิถุนายนในอนาคตนั้นเราจะไม่อยู่แค่นี้เราจะก้าวไปตลอดไปและส่งเมืองที่สวยที่สุดให้มีของโลกค่าถอยประมาณปีละ2.5 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือลูกหลานท่านเนี่ยมาเข้าทำงานนะครับในบริษัทเป็นมันเป็นทางแคบๆนะครับถ้าสมมติว่าคนเมื่อเลยแล้วเวลาหนึ่งนะครับสัก6 เดือนไปอยู่มากกว่า10 โรงงานทั่วภูมิภาค